การพาคนดูเดินทางย้อนกลับไปสํารวจจุดเริ่มต้นของหญิงแกล่งแห่งมหากาพัถนนโลกันจะออกมาเป็นอย่างไรและนี่คือความรู้สึกหลังดู Furiosa a Mad Max Saga Furiosa มหากาพันธ์แมกับรายการ welcome to l a c h l review podcast โดย c i c PODCAST ที่เราจะมารีวิวหนังที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะ เป็นเรื่องราวจุดกำเนิด ของตัวละครฟูริโอซาหญิงแก่งแห่งมหากาบแมดแม็กที่กว่าเธอจะกลายมาเป็นหญิงแกล่งแห่งถนนโลกันเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ไหนฟูริโอซาอะแมดแม็กสากาฟูริโอซามหากาบแมดแม็กสนับสนุนโดยน้ำพริกปูมา้บาบังฟิตภูมิปัญญาพื้นบ้านจากจังหวัดสงขลาวัตถุดิบคุณภาพปราศจากวัตถุกันเสียมีเฮ้เลือกชิมเลือกกินถึง3รสด้วย กทั้งไข่ปูมมาเนื้อปูหมาและมันปูมมากินกับอะไรก็อร่อยความอร่อยฟิตเต็มกระปุกน้ำพริกปูห้าบางฟิต ใครสนใจสั่งซื้อหากคุณรับชมใน Tik t o ็อกสามารถกดที่ตะก,ก้าได้เลยส่วนใครที่รับชมในแพลตฟอร์มอื่นกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือรัตคิวรีวิวพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะมาพูดถึงหนังที่ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะสําหรับฟรีโอซ่าอแมนแม็กซัก้าถือว่าผมเนี่ยดูช้านะครับและก็ได้รับรีวิวแล้วก็ฟีดแบ็จากคนรอบข้างมาพอสมควรเลยต้องพูดก่อนว่าสําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังครับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่าง แมดแม็กฟรีโรสมากมเพราะว่าเป็นหนังแอคชั่นที่มันอ o n stop แล้วมันมันมากๆแล้วด้วยชื่อของจอร์จมิลเลอร์เนี่ยผมก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังกับหนังพอสมควรถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของเขาอย่าง t วีท t น r นีย r ออฟลองก i n g เนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะผมก็ถือว่าฟร r โรสเนี่ยมันเป็นหนังสปินออฟของแมดแม็กเว้นั้นก็เลยจะคาดหวังพอสมควรและนั่นแหละครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะโอเล่ไปหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเวย้ยคือภาพรวมในหนังมันสนุกมากครับข้อดีใหญ่ของฟราาคนดูไปสรว อะไรมากกว่าแค่จุดเริ่มต้นของฟริโอซ่าครับในฟริโอซ่าเนี่ยเราได้เห็นโลกของแมดแม็กชัดเจนมากๆคือผมเนี่ยยังไม่ไดูภาค1นึ่มนะดูครั้งแรกก็คือฟิลโรสเลยแล้วก็ชอบมากแล้วก็ดูซ้ำค่อนข้างหลายรอบทีนี้เนี่ยการที่เราได้ดูฟริโอซ่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโลเคชันที่ตัวละครมันพูดกันในฟิลโรสเนี่ยภาคนี้เนี่ยมันพาคนดูไปสำรวจครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆกับการที่เราได้เห็นโลกของแมดแม็กชัดเจนขึ้นกว้างขึ้นพาเราไปดูว่าเขาเจ้ของเขาเป็นยังไง ความเชื่อของเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ตัวละครของฟอริ o a โอซ่าเนี่ยมันก็ถูก แต่งเติมมิติเข้าไปได้มากกว่าเดิมซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีกับทิ้งที่ตัวหนังเล่ามานะครับแล้วก็ต้องชื่นชมว่าในพาร์ทของการล้างแค้นของฟูริโอซาเนี่ยมันทําได้ดีครับมันอาจจะไม่ใช่การล้างแค้นที่แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นการล้างแค้นที่มันค่อนข้างจะสะใจอะ่ะสะแกใจแล้วก็เข้มข้นมากๆกและคือซีนล้างแค้นของฟูริโอซาผมว่ามันทําได้ดีในเรื่องของการเล่าก็ดีในเรื่องของการนําเสนอก็ดีคือแบบไอซีนล้างแค้นอ่ะไอความเป็นหนังล้างแค้นของฟูริ เออมันสมน้ำสมเนื้อมากๆครับแล้วก็นะครับคริสแฮมเวิร์ดกับอัญญาเธอร์จอยถือว่าเป็นสองนักแสดงที่เข้ามาในแฟรนไชน์นี้แล้วทําให้แฟรนไชส์เนี่ยมันมีความเจิดจรัสขึ้นนะฮะเอาของอัญญาเธอร์จอยก่อนละกันอัญญาเธอร์จอยเธอเล่นเป็นฟริโอซาในค่อนข้างจะแบบราศีจับมากคือแบบสวยทะลุน้ำมันเครื่องที่ป้ายหน้าเลยอะนั่นแหละฮะเธอมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าเรื่องของการสแสดงก็จะอ,อะไรก็เขาเล่นดีอยู่แล้วนะครับส่วนคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะสร้างภาพจําให้กับตัวร้ายในหนังรง้ได,ด ถ้าใครที่จําเขาจากบททอรเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีความแตกต่างออกไปพอสมควรโอเคละ่ะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันจะยังติดภาพความกวนตีนจากทอรอยู่แต่ว่าผมว่าเขาก็สามารถสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ที่จะสลัดลุกเดิมจากมาเฟลได้พอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นบทอีกบทที่ผมว่าน่าจดจำสำหรับคริสแฮมเบิร์ตนะฮะเรื่องของงานสร้างของหนังเรื่องนี้เนี่ยทีแรกผมคิดว่ามันจะลอยกว่านี้นะทีจีแต่กลายเป็นว่าโอเคละ่ะมันไม่ลอยมากและก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆสำหรับหนังจอร์จมิลเลอร์ ถ้าเที่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาอย่าง3 e 0 0 years of longing i n g เรื่องนั้นคือแม่งแบบลอยลอยเลยลอยลอยยเลคือลอยกระจายอ่ะแต่เรื่องนี้คือดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างที่มันไม่เยอะมากจริงๆก็แอบขัดใจก็คือแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยมันมีทั้งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบการดีไซน์จังหวะ มันดีครับมันมันมันสนุกมันสะใจแต่ว่ามันน้อยครับถ้าเทียบกับฟ r y ิโอดเนี่ยผมยังรู้สึกว่า f ฟ r y r โอดเป็นหนังที่จัดจ้านมากกว่าอยู่ดีคือด้วยความที่ฟ i r ิโอซาเนี่ยมันเน้นกับการพาคนดูนเนี่ยไปสำรวจตัวละครมันทําให้เราไม่สามารถใส่อะไรเข้าไปได้มากขนาดนั้นถ้าอย่างแบบฟิลิโอดเนี่ยมันคือหนังแค่แบบ แอคชั่นน่ะคือมันมีพล็อตครับหลวมๆมีพล็อตมีพอยต์ point, แต่ว่าทุกอย่างมันถูกขับเคลื่อนเป็นพลงแอคชั่นครับแต่กับฟรีโอซ่าเนี่ยมันคือการเล่าตัวละครครับการที่เราจะเล่าตัวละครสักตัวเนี่ยจะจับมันโยนเข้าไปยิงกันเลยมันก็ไม่ถูกป่ะมันก็ต้องค่อยๆปูไปเว้ยซึ่งผมว่ามันก็ปูได้สนุกดี อาจจะมีช่วงเอื่อยช่วงแอบหาวอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมนี้ก็ถือว่าสนุกดีครับแล้วก็แอคชั่นอย่างที่บอกว่าไม่ได้เยอะแต่แต่ละฉากคือแม่งเดือดมากๆคือแอคชั่นมันสนุกมากนะครับแต่ละฉากที่แม่งเริ่มต่อสู้กันเนี่ยคือโหเดือดดานจัดนะครับก็ที่ชอบภาพรวมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมจะพูดพาที่ผมเนี่ยงุนงิดมากๆบ้างนะครับก็คืออย่าง f ฟรดิโรถเนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งที่หนังมีการต่อที่ค่อนข้างจะหวือหวา แต่ว่ากับฟูริโอซาไม่เข้าใจว่าทำไมันะต่อมันดูดรอปลงนะครับทั้งจังหวะในการตัดจังหวะในการทรานซิชันมันดูเยอะแยะเกินไปหมดอะ่ะคือ หนังมันติดเฟดดำเยอะมากๆคือแบบยูดีก็เฟดดำคิดจะเฟดก็เฟดดำอ่ะซึ่งผมว่ามันเยอะแล้วมันแบบมันหยุบหยับจนแบบลำคาญนะเออมันลำคาญนะครับแล้วก็อีกจุดก็คือเรื่องของผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมีหลายจุดที่มันเอื่อยเฉยอยู่พอสมควรแล้วก็มีหลายๆครั้งครับที่มันเล่าเรื่องไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ข้ามเหตุการณ์ไปข้ามเหตุการณ์มาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็สนุกแหละแต่ว่าในในความสมูทของอารมณ์คนดูมันถูกลดทอนไปนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยถ อารมณพอสมควรนะกับการเป็นภาคต้นแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ดู m มน Max มาอย่างน้อยคือ f ฟิลโร d เนี่ยจะงงครับเพราะว่าตัวละครมันเยอะที่มันอ้างอิงมาจากฟิลโรดผมรู้สึกว่าหลายตัวเนี่ยพอมันเข้ามาในเรื่องเนี่ยจะเฮ้ยใครวะสำหรับคนที่ไม่เคยดูไม่เคยรู้จัก m มน Max เลยแต่ว่าถ้าใครที่รู้จัก m มน Max เคยดูเคยอะไรมาอย่างเงี้ยผมว่ามันจะมีหลายๆครั้งครับที่มันมีอิสต์เอ็กที่ จะนอสโทจียคุณจะเซอร์วิสแฟนของแ a นแม็กพอร์ตสมควรในเรื่องของตัวละครก็ดีการวางองค์ประกอบฉากก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีมันจะมีหลายครั้งครับที่มันแบบเซอร์วิสแฟนว่าเออเนี่ยถ้าคุณเคยดูคุณรู้จักมาเคยเล่นเกมเลยก็ตามมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ทําให้คนดูแล้วคุณแบบเฮ้ยใช่แน่ๆเลยนะครับซึ่งผมว่าเออตรงเนี้ยก็น่าสนใจดีนะฮะแล้วก็อีกจุดครับที่อยากแซวหน่อยคือมันจะมีซีนที่ตัวละครของอันเจเฮอร์จอยฟรโอซ่าเนี่ยไม่ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายไว้ ซึ่งแม่งแบบละครไทยจัดเลยอะฟิลฟิลแบบกลนหัวแล้วก็แบบเอาอะไรมาลัดหน้าอกให้มันแบบเล็กๆแล้วก็แบบโอ้โหผมผมอะไรเนี่ยคือตัวละครมันมีวิธีการของมันในเรื่องของการสื่อสารแต่เอาเป็นว่าภาพรวมคือแบบผมรู้สึกว่าเออแม่งเหมือนดูละครช่อง3ช่อง7ที่แบบนังเอกแม่งติดหนวด รัดนมอะแล้วก็แบบสวัสดีรับผมเองเับผมแต่เสียงมึงแบบเสียงมึงไม่ใช่อสรระมึงก็แบบไม่ใช่แล้วคนไม่ก็ยังเชื่อโอ้ผู้ชายนี่เป็นผู้ชายแล้วเนี่ยอะไรเง<ะ>ี้ยคือแบบมันจะมีความเขื่อเขินอยู่บ้างในหลายๆครั้งแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าสนุกนี่แหละสรุปง,ง่ายๆโดยรวมก็ฟรีโอซ่าแม็กซาก้าถือว่าเป็นหนังที่สนุกดีครับแอคชั่นสนุกดีและก็ลืมพูดไปก็คือ iMac นะฮะเสียงกระหึ่มมากนะครับทางเรื่องของซาวสกอร์เอฟเฟกต์ยิงกันคือแบบโอ้โหคุณจะตับไห้ครับเหมือนคุณไปนั่งขับรถอย อยู่ในไอแม็กนะครับ มาเข้าสู่เรื่องกันต่อนะครับขายเสร็จแล้วนะฮะก็คือมันเป็นหนังที่สนุกดีนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นสำหรับผมมันยังไม่ดีไม่แบบไม่มัสเตอร์พีซเท่าหนังอย่างแบบ f ฟรนกิโรอ่ะมแมน่ฟร r กิโรสคือแม่งโคตรเจ๋งโคตรเก่ง,กง,กงอ่ะแต่เรื่องเนี้ยมันก็ดีในแบบของมันในโพสิชันของมันในการน,นําเสนอตัวละครแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แอคชั่นมันนอนสต็อปเหมือน f ฟ r นกิโรอ่ะคือแอคชั่นมันก็มีครับมีแบบปะปายแล้วก็มีในองค์ท้ายที่เป็นไฟนอลแอคชั่นซึ่งสนุกดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไไม่่ด้้แแบบปูเรืองลว The cat sat on the และแอคชั่นยาวๆเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นปูเรื่องสอบแอคชั่นซึ่งมันก็อาจจะมีช่วงหน่วยเชื่องอะไรบ้างแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆเรื่องนึงครับแนะนำนะถ้าใครเป็นแฟนแมนแม็กก็ถือว่าฟูริโอซ่าอัมแมนแม็กซากเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมต่อจุดขยายที่ไม่ควรพลาดครับสำหรับผมเนี่ยฟูริโอซ่าอั a แมนแม็กซากะฟูริโอซ่ามหากราบแมนแม็กแปดเต็มสิบ Mad Mac, จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และปิดกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเน แมนแม็ก a ์ a าก้าฟูริโมหากับแมนแม็กาายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับทั้งในระบบ iMac ซึ่งควรดูนะครับ iMac with Laser 4DX Screen X และก็โรงปกติครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสปอนเซอร์เจ้าแรกของเรานะครับน้ำพริกปูม้าบางฟิต ความอร่อยฟิตเต็มกระปุกภูมิปัญญาพื้นบ้านจากสงขลานะครับใช้วัตถุดิบคุณภาพไม่ใส่สารกันเสียมีให้เลือกสรนถึง3รสชาตินะครับทั้งไข่ปูมมาเนื้อปูหมาแล้วก็มันปูมมาคือแบบแต่ละกระปุกคือผมกินหมดแล้วน,นะครับบอกเลยว่ามันอร่อยมากแล้วก็แบบเข้มข้นจริงๆนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดตะกร้าที่ทิดตอกนะครับหรือว่าที่ลิงก์ในดีสคริปชันได้เลยครับสำหรับวันนี้ซิดทูสีกับรายการลัดคิวรีวิวฮอตแคสก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ